woman with the issue of love. คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า Jesus cameJesus came and rescued me. ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์สถิตกับเราในคืนนี้เราทุกคนมาจากหลายที่หลายแห่งมาจากต่างประเทศมาจากจังหวัดต่างๆเพราะเราอยากจะพบพระองค์การประชุมคืนนี้นั้นจะเป็นแค่ศาสนาเป็นแค่พิธีรีตรองถ้าการทรงสถิตของพระองค์ไม่อยู่ที่นี่แต่วันนี้เราขอพระองค์เจ้าให้พระสิริของพระองค์ให้การสถิตอันหนาแน่นนั้นมาอยู่ที่นี่และคนของพระองค์ที่ใจกระหายหิวและอยากจะพบพระองค์นั้นเขาจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเขาจะเป็นเหมือนกับที่โมเสสได้พบพุ่มไม้นั้นที่มีไฟที่ไม่มอดไหม้ไปนั้นหลังจากวันนั้นโมเสสก็ไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป คืนนี้ไม่มีใครเลยที่พบพระเจ้าจะเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป เราจะเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเราจะมีความเชื่อมากขึ้นเราจะรักพระองค์มากขึ้นเราจะเป็นผู้รับใช้ที่มีการเจิมสูงขึ้นบางคนจะเป็นภรรยาที่ดีขึ้นบางคนจะเป็นสามีที่รักภรรยามากขึ้นบางคนนั้นจะหลุดพ้นจากหนี้สินบางคนจะหายป่วยและพระองค์จะได้รับเกียรติแต่ผู้เดียวโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์อยากจะพูดเหมือนกับองค์พระเยซูว่าข้าพระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยถ้าปราศจากพระองค์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในห้องนี้นั้นขอให้เป็นการสำแดงจากสวรรค์เท่านั้นไม่ใช่งานฝ่ายสมองไม่ใช่งานฝ่ายเนื้อหนังไม่ใช่แค่เป็นพิธีที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาแต่เป็นการนมัสการที่ติดต่อกับสวรรค์เท่านั้น Yes Lord
ลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและแจ็คอบพระบิดาของพระเยซูโอ้พระองค์เป็นพระผู้ผู้สร้างพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ไม่เห็นแก่หน้าใครค่ำคืนวันนี้ไม่ว่าเราจะมาจากพื้นภูมิใดๆมาจากที่ใดพระองค์จะทรงแตะต้องคนของพระองค์ตรัสกับคนของพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์รักคนของพระองค์ที่ประเทศไทยนี้มากเราขออธิษฐานเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในภาคใต้ในทุกจังหวัดในทุกคริสตจักรขอไฟแห่งการฟื้นฟูลงมาเปลี่ยนแปลงคนไทยมากมายให้หลุดพ้นจากโซ่ตรวนของผีร้ายวิญญาณชั่วให้หลุดพ้นจากวิญญาณศาสนาให้หลุดพ้นจากวิญญาณแห่งประเพณีให้คนของพระเจ้านั้นได้รู้จักพระเจ้าจริงๆฮาเลลูยาขอให้ไฟในวันนี้นั้นจะแพร่ขยายไปในจังหวัดต่างๆจะไปในบ้านต่างๆในอำเภอต่างๆข้าพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์เรารักพระองค์เราเชื่อว่าคืนนี้การดีจะเกิดขึ้นแน่นอนแน่นอนแน่นอนในพระนามพระเยซูเจ้าฮาเลลูยาทุกคนบอกว่าอาเมน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 สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าบอกคนข้างๆสิครับว่าคุณจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปคุณจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปฮาเลลูยา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 เชิญนั่งได้ครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูเราไม่มีกำแพงระหว่างคริสตจักรเราไม่มีชื่อนิกายเพราะเรามาหาพระองค์ในพระนามของพระเยซูเท่านั้นนะครับในคืนนี้เราไม่มีนิกายเราไม่มีบอกว่าข้าพเจ้ามาจากนิกายนู้นนิกายนี้คณะไหนเราไม่สนใจเรื่องคณะเราสนใจอย่างเดียวว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าลูกของพระเยซูอเมนไหมครับไหนบอกสิครับคืนนี้ไม่มีนิกายท่านรู้ไหมนิกายนี่มาจากมนุษย์ไม่ได้มาจากพระเจ้ามนุษย์ตั้งขึ้นมานะครับสรรเสริญพระเจ้าผมอยากจะพูดถึงเรื่องการบัพติศมาด้วยไฟในคืนนี้เพื่อที่เราจะเข้าใจอย่างชัดเจนใครมีประสบการณ์นี้บ้างว่าเมื่อเราฟังพระคำบางเรื่องนั้นฟังครั้งที่หนึ่งเราได้จำนวนหนึ่งฟังครั้งที่สองเราได้เพิ่มขึ้นฟังครั้งที่สามเราได้มากขึ้นมันลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเข้าใจลึกซึ้งขึ้นใครมีประสบการณ์กันบ้างยกมือขึ้นใครมีความเชื่อว่าพระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อนั้นมาจากการได้ยินและได้ยินพระวจนะของพระเจ้าจริงไหมครับดังนั้นบางเรื่องเนี่ยถ้าเราอยากจะมีความเชื่อมากเราก็ต้องได้ยินสิ่งนั้นบ่อยๆนี่เป็นหลักการของพระเจ้าถ้าเราอยากที่จะเลี้ยงดูวิญญาณของเราให้มีความเชื่อมากๆเราก็ต้องฟังบางเรื่องซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าความเชื่อของเราจะเกิดขึ้นจนกระทั่งเราสามารถเคลื่อนภูเขาได้นะครับนั่นเป็นหลักการของพระเจ้าจริงๆผมถึงไม่เคยเบื่อที่จะเทศนาเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกบางคำเทศนาเนี่ยผมต้องเทศต้อง 4-5 หนเพราะว่ามีทั้งรอบเช้ารอบบ่ายต้องเดินทางไปลอสแองเจลิสไปซานดิเอโกเทศแล้วเทศอีกทุกทีเทศไปผมก็ความเชื่อมากขึ้นเองเพราะผมฟังตัวเองดังนั้นเองถ้าเราเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าเราจะไม่เบื่อฟังสิ่งต่างๆที่แม้ว่าพระเจ้าเคยพูดซ้ำแล้ววันนี้อยากจะพูดเรื่องการบัพติศมาด้วยไฟอีกครั้งหนึ่งแล้วผมสังเกตว่ามาเมืองไทยหลายครั้งนั้นคนไทยจำนวนมากตอนนี้กำลังฟิตกับเรื่องไฟมากกับเรื่องพระสิริอะไรพวกนี้นะครับพูดกันในประเทศไทยเยอะแต่ว่าอาจจะมีคนเข้าใจเรื่องนี้ไม่ชัดเจนบางคนเขาคิดว่าไฟก็หมายถึงว่าเผยพระวจนะบางคนบอกว่าไฟก็คือการที่หายโรคเขาเข้าใจผิดเขาไม่เข้าใจเรื่องไฟจริงๆเพราะว่าคนที่จะพูดเรื่องนี้ได้จะต้องมีประสบการณ์และจะต้องผ่านสิ่งเหล่านั้นมาแล้วถ้าท่านไม่เคยมีประสบการณ์ท่านจะพูดได้ยังไงท่านจะมาอธิบายได้ยังไงขอบคุณพระเจ้าที่ในระยะเวลา14ปีที่ผ่านมานั้นผมได้มีประสบการณ์กับไฟของพระเจ้ามากมายและทำให้เข้าใจเรื่องไฟของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีดังนั้นแน่นอนแม้ว่าเคยเทศเรื่องไฟเมื่อปี2004วันนี้ความเข้าใจของผมลึกกว่าเมื่อซีดีชุดนั้นที่ทำออกมาเพราะผมมีประสบการณ์มากขึ้นไปแล้วอีกเป็นเวลา7ปี
ข้าใจเรื่องไฟมากขึ้นเห็นเหตุการณ์มากขึ้นพระเจ้าทรงสำแดงมากขึ้นในหนังสือมัทธิวบทที่3ข้อ11ถึง12เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำแสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้ทรงมาภายหลังเราทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถือฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟทุกคนพูดสิครับและพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าหรือพระคัมภีร์บอกว่าและก็แสดงว่ามีการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณและมีการบัพติศมาด้วยไฟพระหัตถ์ของพระองค์ถือพลั่วพร้อมแล้วและจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วพระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับนี่เป็นคำพูดของยอห์นเกี่ยวกับพระเยซูและเกี่ยวกับไฟของพระเจ้าพระเยซูบัพติศมาคริสตจักรของพระองค์ด้วยไฟของพระองค์เพื่ออะไรครับเพื่อจะชำระล้างลานข้าวของพระองค์พระองค์บอกพระองค์รวบรวมข้าวเข้ามาผลที่เกิดขึ้นก็คือวิญญาณของคนที่รอดเข้ามาในลานข้าวของพระองค์ก็คือคริสตจักรแล้วเมื่อพระองค์รวบรวมเข้ามานั้นพระองค์จะต้องทำสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะให้คริสเตียนหรือคนที่เชื่อพระเจ้านั้นไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ได้ก็คือพระองค์จะต้องล้างคริสเตียนด้วยน้ำแห่งพระคำเราถึงต้องฟังคำสอนเยอะๆให้น้ำแห่งพระคำมาล้างชีวิตของเราแต่ว่าพระคำนั้นมาแค่เปลี่ยนแปลงความคิดแค่นั้นเองคนหลายคนมีความรู้พระคัมภีร์ท่วมหัวแต่ว่ามีผีในตัวเยอะก็ทำไม่ได้อยู่ดีบางคนนี่เก่งนะครับศาสนศาสตร์อ้างพระคัมภีร์เป็นกุลุตกุลุตเลยแต่เห็นการดำเนินชีวิตไม่รักเมียด่าคนโกหกอิจฉาริษยาผู้นำคนอื่นแกล้งเขาเอามีดไปเสียบเขาข้างหลังด่าเขาข้างหลังคือความรู้ท่วมหัวแต่ว่าวิญญาณยังทำบาปอยู่เพราะว่ามีแต่ความรู้อยู่ในหัวดังนั้นการรับพระคำเฉยๆไม่พอเป็นสิ่งจำเป็นมากเลยที่พระเจ้าจะต้องส่งไฟของพระองค์ลงมาในคริสตจักรของพระองค์เพื่อลงมาล้างข้างในไม่ใช่แค่ที่หัวแต่ล้างในวิญญาณภายในไฟนั้นลงมาล้างภายในลงมาชำระสิ่งที่ไม่ดีออกไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพื่อเปลี่ยนคริสเตียนแต่ละคนให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันที่จริงแล้วจุดประสงค์สูงสุดในชีวิตคริสเตียนนั้นก็คือเราควรจะตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็นเหมือนพระเยซูนะครับพระเยซูเป็นแบบฉบับของพวกเราเป็นโมเดลของพวกเราไม่ใช่คุณหมอวรุณไม่ใช่อาจารย์คนนู้นอาจารย์คนนี้พระเยซูเป็นแบบฉบับของเราและผมเองก็ตั้งใจอยากจะเป็นเหมือนพระเยซูแต่ไม่มีทางเลยที่เราจะเป็นเหมือนพระเยซูด้วยกำลังของเราเองด้วยความรู้ที่ท่วมหัวอยู่ในศีรษะของเราเพราะเราจบศาสนศาสตร์มาหลายๆปีที่เรียนพระคัมภีร์เราจะเป็นเหมือนพระเยซูได้นั้นเราต้องให้ไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญในชีวิตของเราล้างสิ่งต่างๆที่ไม่ดีในชีวิตของเราออกไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดดังนั้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมา10กว่าปีจากประสบการณ์และจากดูข้อพระคัมภีร์ดูที่อาจารย์เปาโลเขียนบอกว่าพระองค์อยากจะให้คริสตจักรของพระองค์นั้นไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์อยากให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์นั้นเดินเหมือนพระคริสต์นั้นผมเห็นแล้วว่าคริสตจักรนั้นต้องมีไฟไฟเป็นเหมือนกับถ้าเรากินข้าวแล้วไม่มีช้อนแล้วไม่มีกับแก้มเราก็กินข้าวเปล่าๆชั้นใดคริสเตียนที่ไม่มีไฟนั้นจะไม่มีทางเติบโตฝ่ายวิญญาณไปจนถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ได้ไฟเป็นสิ่งที่จำเป็นในคริสตจักรที่จะต้องมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าบังเอิญคริสเตียนส่วนใหญ่นั้นถูกสอนมาถูกฝึกมาตามแบบศาสนาคืออะไรครับเขามาที่คริสตจักรร้องเพลงเร็ว2เพลงร้องเพลงช้า2เพลงเทศนา15นาทีแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ชีวิตของเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนเดิมไปอีก20ปีจนวันตายก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่อาจจะเปลี่ยนนิดๆแต่ไม่เปลี่ยนเท่าไหร่มีปัญหามากมายบางทีชีวิตคริสเตียนบางคนเนี่ยแย่กว่าคนไม่เชื่อพระเจ้าข้างนอกอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่า
ผีศาสนามันเข้าไปในตัวมันเริ่มแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆแทนที่จะดีขึ้นนะครับแย่ลงเพราะไม่มีไฟแต่ที่จริงแล้วผมเชื่อว่าตามหลักพระคัมภีร์นั้นไฟนั้นต้องเคลื่อนอยู่ในชีวิตของคริสเตียนอยู่ตลอดเวลาต้องเคลื่อนอยู่ในคริสตจักรอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่ปีละหน3ปีหนมาฟื้นฟูกันทีก็มีการเคลื่อนไฟกันสักทีนึงไฟต้องเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเพื่อล้างคนของพระเจ้าล้างทีละนิดพระเจ้าไม่ได้ล้างเราภายในวันเดียวให้เป็นเหมือนพระเยซูภายในวันเดียวแต่พระเจ้าทรงล้างเราทีละนิดทีละนิดทีละนิดให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นถ้าท่านเพิ่งเข้ามาอยู่ในไฟใหม่ๆท่านอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดผมอยู่มาแล้ว14ปีเดี๋ยวนี้ผมมองย้อนกลับไปเมื่อ14ปีที่แล้วผมเห็นจริงๆนะครับแล้วคนในโบสถ์ผมด้วยสมาชิกภรรยาผมสมาชิกในโบสถ์ผมเห็นเลยว่า10กว่าปีที่ผ่านมาคนเปลี่ยนเร็วมากและคนเปลี่ยนจริงๆไม่ใช่แค่รูปแบบภายนอกเป็นนักศาสนาแต่เปลี่ยนจากข้างในจริงๆเห็นจริงๆคนสุขภาพแข็งแรงอย่างอัศจรรย์สามีภรรยารักกันอย่างอัศจรรย์ครอบครัวดีอย่างอัศจรรย์เด็กในโบสถ์ผมไม่มีทะเลาะกันตีกันไม่มีการทะเลาะวิวาทกันทุกอย่างเรียบร้อยเพราะอะไรเพราะไฟเข้ามาเผาอยู่ในคริสตจักรอยู่ตลอดเวลาทำให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาไม่ได้อยากจะหนุนใจพี่น้องให้เข้าใจเรื่องไฟจริงๆว่าไฟนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความบริสุทธิ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมคริสตจักรให้เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ของพระเยซูไฟนั้นเกี่ยวกับการที่ทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนมันไม่หยุดแค่นั้นแต่นี่เป็นหัวใจใหญ่คือว่าไฟนั้นเพื่ออะไรแต่จริงๆแล้วมีผลพลอยได้ตามมามากมายถ้าเราอยู่ในไฟจุดประสงค์ใหญ่ของไฟที่เมื่อกี้พระคัมภีร์พูดก็คือว่าลงมาชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วและไฟนี้นั้นจะไม่มีวันดับที่พระเยซูพูดนี้ไม่ได้พูดถึงไฟนรกนะครับพูดถึงไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่มีวันดับผมรู้ว่าตามหลักพระคัมภีร์ไม่มีทางดับไฟของพระเจ้าได้ไม่มีทางดับไฟของพระเจ้าได้ถ้าเขาแม้จะฆ่าผมไฟก็จะเข้ามาอีกจะพระเจ้าจะส่งคนอื่นเข้ามาไม่มีใครดับไฟของพระเจ้าได้เพราะไฟของพระเจ้าจะไม่มีวันดับอเมนไหมครับมันจะมีคนรุ่นต่อไปที่จะเอาจริงเรื่องไฟถึงแม้คุณหมอวรุณตายไปแล้วก็จะมีคนรุ่นต่อไปที่จะเอาไฟให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยให้ได้เพราะพระเจ้ารักคนในประเทศไทยอเมนไหมครับนั้นไฟนี้เข้ามาเพื่อทำให้เกิดความบริสุทธิ์แต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นมีผลประโยชน์อื่นๆมากมายที่จะเป็นประโยชน์แก่คริสเตียนทุกคนที่อยู่ในไฟตอนที่กำลังมาที่สนามบินมีคำถามบางคำถามเกิดขึ้นผมอยากจะอธิบายฟังนิดนึงผมคิดว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าคริสเตียนหลายคนไม่เข้าใจอันนึงที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าหลายคนมาถูกแตะด้วยไฟหนึ่งครั้งแล้วเขาบอกว่าเขาบรรลุแล้วแล้วเขาก็โอ้โหเนี่ยผมได้ล้มลงไปแล้วผมได้ขนลุกแล้วจบแล้วผมบรรลุถูกคุณหมอวรุณวางมือถูกนักเทศน์คุณนุ่มวางมือข้าพเจ้าบรรลุแล้วคนที่คิดอย่างนี้นะครับไม่เข้าใจเรื่องไฟจริงๆมันง่ายที่จะรับไฟหนึ่งครั้งแต่มันยากที่จะให้ไฟอยู่ไปเรื่อยๆจนถึงวันพระเยซูกลับมามันง่ายที่จะมีนักเทศหรือนักประกาศเข้ามาวางมือหนึ่งครั้งให้เกิดการฟื้นฟูแต่ว่ามันยากมากที่จะเก็บไฟไว้ในคริสตจักรจนถึงวันที่พระเยซูกลับมาเพราะว่าผีมันจะมาพยายามดับไฟอยู่ตลอดเวลามันพยายามจะให้เราเลิกเรื่องไฟให้ได้อยู่ตลอดเวลาเพราะมันรู้ว่าถ้าไฟยังเคลื่อนไปเรื่อยๆคริสเตียนจะเปลี่ยนคนจะมาเชื่อพระเจ้ามากมายทำไมคนมาเชื่อพระเจ้าง่ายขึ้นเพราะเวลาภรรยาถูกไฟแตะกลับไปบ้านเปลี่ยนน่ารักขึ้นหน้าตานวลขึ้นชีวิตเปลี่ยนเคยเป็นคนขี้โมโหบ่นเลิกบ่นสามีที่ไม่เชื่อพระเจ้ามองอีเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาของข้าพเจ้าวานิดาเกิดอะไรขึ้นกับวานิดาสงสัยต้องไปดูที่คริสตจักรของวานิดาหน่อยแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นพันตรีประจักษ์ก็เลยต้องไปดูหน่อยพันตรีประจักษ์ก็เลยรับเชื่อเพราะเห็นภรรยาเปลี่ยนแปลงวานิดาเปลี่ยนแปลงอาเมนไหมครับเข้าใจไหมทำไมคนเขาถึงรับเชื่อง่ายเพราะเขาเห็นคริสเตียนเปลี่ยนไงแต่ถ้าคริสเตียนวันอาทิตย์ฮาเลลูยาแต่พอกลับถึงบ้านเหมือนผีด่าสามีด่าภรรยาเตะภรรยาใครเขาจะมาเชื่อพระเจ้าโกงเขาบ้างพูดจานินทาอยู่ตลอดเวลาไปที่ทำงานก็นินทาว่ากล่าวคนหน้าเนี้ยบึ้งอย่างกับคนถูกพึ่งต่อยมาอย่างเงี้ยแล้วใครเขาจะไปเชื่อพระเจ้าตัวเองยังไม่มีความสุขคนเขาไม่มาเชื่อพระเจ้าของเราจริงไหมครับไฟมา
นอกจากทำให้ตัวเองเปลี่ยนชาวบ้านชาวโลกที่เห็นชีวิตเราเปลี่ยนเขาก็อยากจะมารู้จักพระเจ้าเพราะเห็นชีวิตของเราเปลี่ยนการประกาศข่าวประเสริฐก็ง่ายขึ้นดังนั้นผีมันถึงอยากจะหยุดดับไฟให้ได้คนที่สอนผมเรื่องไฟนะครับเขาเป็นนักประกาศเขาไม่ใช่เป็นแบบผมเป็นพวกสบอเขาเป็นนักประกาศไปที่ไหนนี่เขาประกาศแหลกแล้วคนนับเชื่อเป็นพันๆคนเพราะเขาเป็นอีแวนเจลิสต์คนที่เขาทำเรื่องไฟนี่นะครับในสหรัฐอเมริกาตอนหลังเขาท้อใจมากที่เขาท้อใจเพราะว่าเขาไปโบสถ์หนึ่งเขาเป็นนำเรื่องไฟอยู่6สัปดาห์เวลาเขาไปที่ไหนที่เขาจะอยู่ทีนึง1สัปดาห์2สัปดาห์บางที่นี่อยู่6สัปดาห์วางมือกัน6สัปดาห์เลยทุกวันเลยนะครับยกเว้นวันเสาร์เย็นเกิดการฟื้นฟูแล้วเขาก็เล่าผมฟังว่ามากมายในโบสถ์ในสหรัฐอเมริกาไม่กี่ปีผ่านมาโบสถ์นั้นไฟดับกลับไปเหมือนเดิมกลับไปศาสนาเหมือนเดิมแล้วก็เกิดความท้อใจว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทุกคริสตจักรเลยผมตอนแรกฟังผมก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ผมเข้าใจแล้วว่าโอ้เพราะว่าเนื้อหนังมันแรงเพราะว่าผีมันแรงมันจะต้องดับไฟให้ได้ในคริสตจักรแล้วกลับไปเหมือนเดิมผมก็เลยตั้งใจสัญญากับพระเจ้าบอกว่าเนื่องจากผมไม่ใช่เป็นอีแวนเจลิสต์ผมเป็นครูและเป็นสบอผมก็เลยตั้งใจบอกพระเจ้าว่าผมเห็นเหตุการณ์นี้แล้วแล้วตัวเองก็ประสบมาเหมือนกันว่าในคริสตจักรผม10กว่าปีที่ผ่านมานั้นผีมันทำงานรุนแรงมากที่จะดับไฟในคริสตจักรผมให้ได้มันจะใช้วิธีนินทาให้คนที่เรารักโกรธเราออกจากโบสถ์ไปคนรวยบางคนไม่พอใจออกจากโบสถ์ไปให้ผมเลิกให้ได้มันขู่ผมมันพยายามทำให้ทุกอย่างให้ผมเลิกวางมือให้ผมเลิกเรื่องเคลื่อนเรื่องไฟให้ได้เพราะมันรู้ว่าถ้าเลิกเมื่อไหร่โบสถ์ก็จะกลับไปเหมือนเดิมแล้วไม่มีทางไปถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ผมก็กัดฟันสู้ไปเรื่อยๆในเมื่อเป็นอย่างนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าทุกคริสตจักรที่ผมดูแลนั้นผมจะกลับไปเยี่ยมแบบอาจารย์เปาโลแล้วก็กลับไปเคลื่อนด้วยไฟเป็นประจำและต้องให้สบคริสตจักรนั้นติดไฟและจุดไฟต่อไปเรื่อยๆนี่คือปฏิญาณของผมในชีวิตว่าสบทุกคนที่อยู่ภายในการดูแลที่มาให้ผมช่วยดูแลนั้นต้องเป็นคนที่เคลื่อนในไฟเป็นและคริสตจักรของเขาต้องเคลื่อนในไฟไปเรื่อยๆแล้วเราอยู่กันเป็นกลุ่มกล้อนที่จะไม่ให้ผีมันดับไฟให้ได้แล้วต้องกลับมาหนุนใจกันอยู่เรื่อยมาจุดไฟกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะนำคริสตจักรนั้นไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ในยุคสุดท้ายและผมเชื่อว่าหัวใจของพระเยซูนั้นพระองค์ไม่ได้อยากจะกลับมาสู่คริสตจักรแห่งความพ่ายแพ้พระองค์ไม่ได้อยากจะกลับมาเจอกับคริสตจักรที่เป็นหญิงแพทย์สยามที่สกปรกโสมมทำผิดประเวณีกับโลกวันอาทิตย์ก็มาสรรเสริญพระเจ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ออกไปทำบาปแล้วก็รักมารและรักเงินพระเจ้าอยากจะกลับมาพบคริสตจักรที่คนในคริสตจักรนั้นรักพระเยซูสุดหัวใจดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วเราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงในยุคสุดท้ายนี้ที่พระเยซูจะกลับมาพบคริสตจักรแบบนั้นผมไม่เชื่อเลยว่าพระเยซูกลับมาอยากจะพบคริสตจักรที่รักโลกมากกว่าพระองค์และคริสตจักรที่เต็มไปด้วยความบาปผิดประเวณีกันแล้วก็บอกไม่เห็นเป็นไรแล้วไม่มีอะไรฉันรอดแล้วฉันเป็นคริสเตียนแล้วผมฟังแล้วผมอนาถใจว่าสิ่งเหล่านี้พระเยซูคงไม่พอพระทัยที่เห็นความบาปเหล่านั้นในคริสตจักรแม้แต่ผู้นำในคริสตจักรก็ทำผิดประเวณีโกงเงินโกงทองไปกินเหล้าเมายาทำตัวเหมือนกับชาวโลกแต่ผมก็เข้าใจเขาผมไม่ประณามเขาเพราะอะไรเพราะผมรู้ว่าเขาเป็นมนุษย์คนบาปและยังอ่อนแออยู่ทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้เขาต้องการไฟของพระเจ้าแต่เขาไม่รู้จักไฟของพระเจ้าน่าสงสารจริงๆคริสเตียนเหล่านั้นน่าสงสารอยากจะทำดีก็ทำไม่ได้อยากจะเป็นคนบริสุทธิ์ก็ทำไม่ได้เพราะตัวเองไม่มีกำลังเพราะเนื้อหนังมันยังแรงอยู่ไฟยังไม่มาเผาผลาญสิ่งเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเขาผมก็ไม่ประณามเขาเพียงแต่สงสารและเห็นใจแล้วก็อธิษฐานเผื่อเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้ผมเข้าใจคนมากขึ้นนะครับสมัยก่อนผมไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวนี้เข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อทำไมคริสเตียนตกไปในความบาปเพราะเขาอ่อนแอเพราะเขาไม่มีไฟไม่มีกำลังและนั่นเองทำให้ผีเนี่ยมันอยากจะมาดับไฟอยู่ในคริสตจักรอยู่ตลอดเวลาเพราะเราจะได้กลับไปในความบาปและความบาปก็นำไปสู่ความตายทำให้ไม่มีชีวิตที่บริบูรณ์อย่างที่พระเยซูทรงสัญญาไว้นะครับดังนั้นเองเราต้องให้ไฟจุดอยู่ตลอดเวลาในคริสตจักรและนั่นก็เกิดขึ้นจริงๆท่านรู้ไหมว่าคริสตจักรแรกที่เปิดขึ้นในโลกที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นเกิดขึ้นโดยไฟของพระเจ้าไม่ได้เกิดโดยมีคณะกรรมการมานั่งปรึกษากันวางแผนกันว่าจะเปิดคริสตจักรอย่างไรในกรุงเยรูซาเล็มเขามารวมตัวกันอธิษฐานนมัสการสาวก120คนมานมัสการด้วยกันแล้วไฟของพระเยซูก็ลงมาในหนังสือพระคัมภีร์
กิจการบทที่2ข้อ3บอกว่ามีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขาและกระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคนสิ้นทุกคนน่าแปลกใจว่าพระเยซูรักษาโรคคนเป็นพันคนตามพระเยซูเป็นพันขับผีออกหลายพันคนแต่ทำไมเหลือแค่120คนในห้องชั้นบนแสดงว่าไม่ใช่ทุกคนที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือนั้นสนใจอยากจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าน้อยคนที่สนใจเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแต่120คนนั้นถูกไฟของพระเจ้าแตะพวกเขาเกิดมีอาการพูดภาษาแปลกๆซึ่งเป็นอาการที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพวกเขาก็มีอาการเมาเสียงดังหัวเราะกันส่งเสียงดังในห้องนั้นเหมือนกับคนที่เมาเหล้าองุ่นทำให้ชาวบ้านมาได้ยินก็บอกว่าโอ้โหทำไมดังอย่างนี้ล่ะห้องนั้นเหมือนกับคนที่กำลังเมาเหล้าตอนรอบเช้าหรือเนี่ยมันเป็นไปได้ไงคนเมาเหล้าตอนเช้าแบบนี้มันต้องเมาเหล้าตอนเย็นสิไปกินเหล้ากันเพราะอะไรเพราะเขาถูกไฟของพระเจ้าแตะและเมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงคริสตจักรก็ขยายเติบโตขึ้นมีคนมารับเชื่อมากมายผมเชื่อนะครับว่าถ้าคริสตจักรของท่านมีไฟคริสตจักรจะไม่เป็นเหมือนเดิมในที่สุดจะขยายเติบโตขึ้นคนจะมาเชื่อพระเจ้ามากขึ้นปัญหาในโบสถ์จะค่อยๆหลุดไปทีละนิดทีละนิดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บปัญหาการเงินสมาชิกจะมั่งมีมากขึ้นเพราะว่าไฟของพระเจ้านั้นจะลงมาเผาผลาญวิญญาณชั่วร้ายวิญญาณศาสนาวิญญาณแห่งการทะเลาะนินทากันว่ากล่าวกันแตกพกแตกเหล่าวิญญาณแห่งความยากจนคำสาปแช่งต่างๆโรคภัยแค่เจ็บจะออกไปเพราะไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเองถ้าท่านรักคริสตจักรของท่านท่านต้องยอมให้ไฟมาอยู่ในคริสตจักรของท่านอาเมนไหมครับไฟของพระเจ้าลงมาเผาผลาญเหมือนกับหมอผ่าตัดมาตัดเนื้องอกออกจากคนไข้เหมือนกับคนที่เขาพยายามจะเอาทองเนี่ยมาทำให้บริสุทธิ์แล้วเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั้นมันหลุดออกไปให้ได้โดยใช้ความร้อนฉันใดไฟของพระเจ้าก็ลงมาจุดประสงค์ประการที่หนึ่งของไฟก็คือลงมาเพื่อล้างและเผาผลาญก่อนที่ผมจะอธิบายต่อว่าไฟเป็นยังไงนั้นอยากจะพูดต่อที่เมื่อกี้ว่าคำจำกัดความนะครับมีคริสเตียนไทยมากมายไม่เข้าใจคำจำกัดความของคำบางคำในพระคัมภีร์แล้วก็เลยสับสนไปหมดเลยเวลาอ่านพระคัมภีร์หรือเวลามาในที่ประชุมก็สับสนว่าเกิดอะไรขึ้นผมยกตัวอย่างคำที่หนึ่งคือการทรงสถิตของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้านั้นพระเจ้าอยู่ทุกขนทุกแห่งก็จริงแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงสถิตแบบที่เรารู้สึกได้ทุกขนทุกแห่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า the tangiblepresence of God presence คือสถิต tangible แปลว่ารู้สึกได้เมื่อพระเจ้ามาสถิตแบบเรารู้สึกได้เราก็เรียกว่ามีการทรงสถิตของพระเจ้าที่นั่นเรารู้สึกได้อาจจะบนผิวหนังของเราอาจจะบนร่างกายของเราเราอาจจะขนลุกเราอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้ามาอยู่รอบๆข้างเราอาจจะเหมือนมีผ้าห่มมาคลุมเราอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางคนอาจจะร้องไห้บางคนรู้สึกการทรงสถิตของพระเจ้าแบบนั้นคำว่าการทรงสถิตของพระเจ้านั้นเป็นคำทั่วๆไปซึ่งใช้ว่าเมื่อไหร่พระเจ้ามาที่นั่นอยู่ที่นั่นเราก็เรียกว่าการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าเราเป็นคนไทยนี่เป็นคำทั่วๆไปเราเป็นคนไทยแต่ว่าบางคนนั้นเป็นชาวใต้บางคนเป็นชาวเหนือแต่ว่าคำว่าคนไทยนั้นคือรวบรวมหมดคือคนทุกคนที่เป็นคนไทยและพูดภาษาไทยการทรงสถิตของพระเจ้าก็เหมือนกันคือเมื่อพระเจ้าทรงมาปรากฏนั้นมาสถิตที่นั่นนั้นพระองค์มาแต่ว่าเวลาที่พระองค์มาสถิตนั้นมีจุดประสงค์ไม่เหมือนกันมีการทำงานของการทรงสถิตไม่เหมือนกันและในจำนวนมากมายในการทรงสถิตนั้นอันหนึ่งก็คือไฟของพระเจ้าซึ่งมีจุดประสงค์ชัดเจนนะครับคำว่าพระสิริหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า the gloryหรือภาษาฮีบรูคือคาบอดแปลว่าการทรงสถิตที่หนาแน่นมากๆนี่ก็เป็นคำจำกัดความที่ in general ทั่วไปว่าพระเจ้ามาสถิตหนาแน่นมากๆผมไปที่ประชุมบางที่ประชุมเวลาที่พระเจ้าสถิตหนาแน่นมากๆนะครับผมลุกขึ้นยืนไม่ไหวเลยผมต้องลงไปกองอยู่บนพื้นเพราะว่า the cloud of glory หรือเมฆแห่งการทรงสถิตหนามากจนตัวเรานี่หมดแรงต้องลงไปอยู่ที่พื้นอย่างนี้เป็นต้นเกิดขึ้นหลายครั้งในที่ประชุมที่ผมมีมาตั้งแต่สมัยปี1995 96 97เนี่ยเวลาการทรงสถิตแรงๆผมจะรู้สึกได้เลยว่า the glory หรือพระสิริสถิตอยู่ที่นั่นแต่ว่าเวลาที่พระสิริมาก็มีจุดประสงค์ต่างๆกันแต่ว่า
การทรงสถิตที่เรียกว่าไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีจุดประสงค์ชัดเจนอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าเวลาผมอยู่ที่บ้านเป็นคุณหมอวรุณผมอยู่ที่บ้านผมเป็นสามีและจุดประสงค์คือต้องเป็นสามีที่ดีและเป็นคุณพ่อที่ดีแต่เวลาผมไปอยู่ที่โรงพยาบาลก็คุณหมอวรุณคนเดียวกันนี่แหละแต่จุดประสงค์คือเป็นนายแพทย์เปิดกะโหลกคนเอาเนื้องอกออกเห็นหรือยังครับการทรงสถิตของพระเจ้าอันเดียวก็นี่แหละบางทีมีจุดประสงค์อันหนึ่งบางทีมีอีกจุดประสงค์หนึ่งบางทีมีอีกจุดประสงค์หนึ่งแสดงว่าพระเจ้าทำงานต่างๆกันฟังตามผมทันไหมครับเนี่ยผมพยายามจะอธิบายสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจภาษาในพระคัมภีร์ชัดๆแต่เมื่อการทรงสถิตมาแบบไฟหมายความว่าอะไรหมายความว่าไฟของพระองค์ลงมาเพื่อชำระและเผาผลาญสิ่งไม่ดีออกไปและถ้าท่านถูกจุดไฟอย่างนั้นอยู่เป็นประจำจนกระทั่งไฟติดในตัวท่านอยู่ตลอดเวลาไม่มอดนะครับมันจะมีผลดีตามมาซึ่งผมจะพูดในวันพรุ่งนี้ถ้าผมมีเวลาพอว่าเมื่อท่านอยู่ในไฟอยู่ตลอดเวลาจุดอยู่ตลอดเวลาคนที่มาในการประชุมอย่างนี้ใหม่ๆพอถูกไฟวางปุ๊บเดี๋ยวอีกวันพรุ่งนี้ก็เริ่มมอดละคือรู้สึกมันไฟหายไปไหนเนี่ยทำไมฉันต้องรอคุณหมอวรุณกลับมาทำไมต้องรอนักเทศกลับมาเพราะว่ายังจุดไฟไม่เป็นยังให้ไฟคลุกคลุ่นอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นแต่ถ้าท่านสามารถทำได้อย่างนั้นจริงๆนะครับในที่สุดมันจะมีผลดีต่อชีวิตของท่านหลายเรื่องที่ผมจะพูดในวันพรุ่งนี้เช้าถ้ามีเวลานะครับใครอยากจะดำเนินชีวิตเงินบ้างไฟอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ผมมาถึงจุดนั้นแล้วในชีวิตผมเดินไปที่ไหนนั่งรถขับรถไปผมก็รู้สึกไฟอยู่ในตัวผมอยู่ตลอดเวลาผ่าตัดไปก็รู้สึกไฟอยู่ในตัวผมอยู่ตลอดเวลาแต่ผมมีอย่างนี้มาตั้งแต่ปี1995 96 97ดังนั้นผมอยู่ในไฟนานแล้วผมก็สามารถเก็บไฟได้รู้จักวิธีเก็บไฟรู้จักวิธีเลี้ยงไฟไว้ในชีวิตของผมให้ไฟคุกคุนอยู่ตลอดเวลาพวกเรามาใหม่ๆก็ทำไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเรียนรู้กันไปใจกระหายหิวไปอยากจะรับไฟของพระเจ้าอยู่เรื่อยๆอเมนไหมครับเดี๋ยวผมจะอธิบายวันพรุ่งนี้ให้ฟังแต่ว่าจุดประสงค์ของไฟคืออะไรก็คือมาชำระจุดแรกคือชำระเผาผลาญมีคำหนึ่งเดี๋ยวจะเข้าไปคำว่าชำระอะไรบ้างนะครับอีกอันหนึ่งก็คือคำว่าการเจิมคนงงมากการทรงสถิตพระสิริไฟและการเจิมการเจิมคืออะไรการเจิมนั้นก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นการทรงสถิตของพระเจ้าเพื่อจุดประสงค์ชัดเจนเพื่อให้คนคนหนึ่งที่เป็นผู้ให้ฟังดีๆนะครับคนคนหนึ่งที่มีการเจิมหรือการทรงสถิตของพระเจ้านั้นที่เป็นผู้ให้สามารถทำกิจการบางอย่างเกินธรรมชาติเพื่อให้จุดประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จเช่นถ้าการเจิมนั้นเพื่อหนุนใจคนที่กำลังท้อใจพอการเจิมลงมาหรือถูกปลุกขึ้นมาในชีวิตเขาก็สามารถพูดหนุนใจอย่างเกินธรรมชาติให้คนที่กำลังท้อใจหลุดในวินาทีนั้นอย่างอัศจรรย์ถ้าอย่างยกตัวอย่างผมมีการเจิมเรื่องการเทศนาและหลังๆแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆท่านพี่น้องสังเกตดูดีๆผมไม่ต้องมองกระดาษเลยเดี๋ยวนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมมาถึงจุดนึงเพราะการเจิมลงมาในชีวิตผมเพื่อผมจะทำกิจกรรมกิจการบางอย่างคือสามารถพูดพระวจนะออกมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในพระเจ้ากำลังพูดอยู่ผมตอนนี้อยู่ข้างในเนี่ยผมพูดออกมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดออกมาเพื่อจุดประสงค์ให้คนของพระเจ้านั้นได้เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริงถ้ามีการเจิมการเผยพระวจนะลงมาเขาก็มีจุดประสงค์ที่จะสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระเจ้าณวินาทีนั้นณนาทีนั้นนั่นเป็นผู้ให้เขามีการเจิมเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จเช่นอาจจะเป็นการหนุนใจเทศนาสั่งสอนรักษาโรคเผยพระวจนะขับผีอะไรอย่างนี้เป็นต้นและเรื่องการเจิมก็มีฝ่ายเป็นคนรับผู้รับฝ่ายรับนั้นต้องเรียนรู้ที่จะรับการเจิมนั้นด้วยความเชื่อสังเกตไหมทุกคนที่มาหาพระเยซูและรับการรักษาโรคนั้นพระเยซูจะบอกว่าเพราะเจ้าเชื่อเจ้าถึงได้รับการรักษาถ้าคนมาจะรับสิ่งที่ได้รับจากอีกคนหนึ่งที่มีการเจิมไม่มีความเชื่อและไม่เคารพหรือไม่ให้เกียรติการเจิมนั้นเขาจะไม่ได้รับอะไรดังนั้นเองผมเข้าใจหลักการพระคัมภีร์เรื่องนี้
ผมจึงไม่เข้าไปเทศนาโบสถ์ไหนถ้าเขาไม่เชิญผมเพราะผมรู้ว่าถ้าสบโบสถ์นั้นและสมาชิกโบสถ์นั้นไม่รับการเจิมของผมแม้ว่าผมมีการเจิมสูงแค่ไหนเขาก็จะไม่ได้รับอะไรเพราะเขาไม่ให้เกียรติการเจิมเรารับการเจิมได้เราต้อง1มีความเชื่อ2ต้องให้เกียรติการเจิมของคนคนนั้นอยู่ดีๆอาจารย์ดาจะบินมาประเทศไทยแล้วมาหนุนใจท่านแล้วท่านไม่เคารพเขาท่านไม่รู้จักเขาท่านไม่สนใจผู้หญิงคนนี้เป็นใครฉันไม่รู้จักให้เขาพูดยังไงการเจิมมันเข้าไปในชีวิตของเขาไม่ได้เข้าไปปลดปล่อยเขาไม่ได้ดังนั้นเองในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเป็นฝ่ายรับบางทีผมเป็นฝ่ายให้บางทีผมก็เป็นฝ่ายรับเวลาผมบินไปอีกเมืองนึงเพื่อไปรับการเจิมนั้นผมก็จะไปแบบตัดสินใจเลยข้าพเจ้าจะเคารพผู้นำคนนั้นข้าพเจ้าจะยินยอมข้าพเจ้ามาที่ความเชื่อแล้วผมรับทุกครั้งเลยที่ผมคิดอย่างนั้นบางทีผมอยากรับการเจิมเหมือนการเทศนาสั่งสอนผมก็จะไปที่ประชุมที่คนเทศนี้เขาเทศเก่งมากเลยนะผมก็ดูดแหลกดูดการเจิมดูดใช้ความเชื่อดูดจากเขาพอกลับมาการเทศนาสั่งสอนผมก็ดีขึ้นเพราะผมรับการเจิมจากเขาไปอยู่ใกล้ๆเขาถวายเงินช่วยเหลือเขาการเจิมก็ลงมาบนชีวิตของผมอย่างนี้เป็นต้นในทุกคนพูดสิครับเชื่อกระหายหิวและให้เกียรติคนที่มาที่ประชุมหรือมาพบคนที่มีการเจิมและมีนิสัยหรือมีจิตวิญญาณแบบชอบดูถูกคิดไม่ให้เกียรตินะครับชีวิตจะไม่มีพระพรจริงๆเพราะไม่ได้รับผลดีจากการเจิมนั้นอาเมนไหมครับทำไมพระเยซูถึงรักษาคนได้น้อยมากที่เมืองนาซาเร็ตในหนังสือมาระโกบทที่6เพราะอะไรเพราะว่าคนที่นาซาเร็ตคุ้นเคยกับพระเยซูเพราะเกิดมาที่นั่นเป็นลูกช่างไม้เขาก็ไม่มีความเชื่อและเขาไม่เคารพพระเยซูแม้แต่พระเยซูยังทำไม่ได้เลยแล้วผมเป็นมนุษย์ตาดำๆผมจะไปทำได้ยังไงพระเยซูเป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์และดำเนินชีวิตด้วยการเจิมในเมืองของพระองค์เองที่ไม่ยอมรับพระองค์พระองค์ยังทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเขาไม่มีความเชื่อและไม่ให้เกียรติพระองค์เห็นหรือยังครับดังนั้นอยากจะหนุนใจผู้นำในห้องนี้การดำเนินชีวิตของท่านนั้นต้องดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้คนเคารพท่านถ้าท่านดำเนินชีวิตเละเทะคนไม่เคารพท่านเขาก็รับการเจิมจากชีวิตของท่านไม่ได้ผมถึงระวังการดำเนินชีวิตมากเลยการพูดจาการใช้เงินทองทุกอย่างเพราะผมอยากให้สมาชิกของผมในคริสตจักรของผมมีความเคารพในการเจิมในชีวิตของผมเขาจะได้รับพระพรเยอะๆจากชีวิตของผมอาเมนไหมครับเคลียร์ยังครับโอเคนะครับพระสิริคืออะไรการทรงสถิตคืออะไรการเจิมคืออะไรและไฟของพระเจ้าคืออะไรแต่คืนนี้เราจะพูดถึงเรื่องไฟของพระเจ้าว่าไฟของพระเจ้านั้นมาเพื่อล้างอะไรบ้างชีวิตมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสิ่งต่างๆที่พระคัมภีร์ใช้คำว่าแกลบแต่พระองค์ทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับเราทุกคนนั้นมีแกลบในชีวิตมีสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยและพระเจ้าไม่อยากให้เรามีพระเจ้าบริสุทธิ์พระเจ้าไม่มีสิ่งสกปรกโสมมเช่นความบาปเช่นคำสาปแช่งโรคภัยแค่เจ็บอะไรสิ่งต่างๆในชีวิตของพระองค์ในตัวของพระองค์แต่ว่าในชีวิตของเรานั้นเรามีสิ่งที่ไม่ดีที่พระเจ้าต้องมาล้างเผาผลาญออกด้วยไฟของพระองค์แน่นอนเราต้องเรียนพระคัมภีร์เพื่อรู้เพื่อเข้าใจและเมื่อเราเรียนพระคัมภีร์เราจึงสามารถเข้าไปหาพระเจ้าและขอพระเจ้าได้ว่าขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงอะไรชีวิตเราผมยกตัวอย่างว่าหลังๆผมเรียนพระคัมภีร์ว่าผมต้องมีความเชื่อพระเจ้าถึงทำงานในชีวิตผมได้ผมก็รู้ว่าผมเนี่ยมีข้อสงสัยในชีวิตเยอะเพราะเป็นนักวิทยาศาสตร์เวลาผมเข้าไปหาไฟเนื่องจากมีความรู้ในพระคัมภีร์ว่าความสงสัยนั้นไม่ดีสำหรับชีวิตผมก็ขอไฟลงมาเผาผลาญวิญญาณแห่งความสงสัยออกไปความรู้ทำให้เราเข้าไปขอพระเจ้าถูกต้องว่าเราต้องการอะไรให้เผาอะไรถ้าเราไม่มีความรู้เลยเราก็เข้าไปเป็นแบบเด็กๆคือะไรก็ไม่รู้พระเจ้าจะทำอะไรผมก็ไม่สนใจผมไม่รู้เรื่องเราต้องมีความรู้ในพระคัมภีร์ผมจึงต้องผลิตซีดีออกมาเยอะเพื่อสอนคนให้คนเข้าใจว่าพระคำของพระเจ้าเป็นเหมือนกับกระจกเงาใช่ไหมครับเวลาเรามองไปโอ้เราเห็นโอ้เรามีจุดอ่อนเรื่องนี้จุดอ่อนเรื่องนี้จุดอ่อนเรื่องนี้บางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องปากพูดพร่อยๆอยู่ตลอดเวลาบางคนมีปัญหาเรื่องควบคุมอารมณ์พออะไรเห็นไม่ดีนิดก็ระเบิดทันทีอย่างเงี้ยระเบิดทันทีควบคุมอารมณ์ไม่ได้ต้องให้ไฟเผาออกไปไอ้นิสัยอย่างนั้นที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จะได้สงบลงปากจะได้ไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีมีเรื่องมากมายในชีวิตนะครับที่ต้องให้ไฟมาเผาออกไปเพื่อเราจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นมีเรื่องอะไรบ้างที่ไฟของพระเจ้านั้นต้องเผาออกไปผมยกตัวอย่างเช่นโซ่ตรวนแห่งความบาปบางชนิด
พวกเราทุกคนนั้นมีโซ่ตรวนบางอย่างในชีวิตอาจจะมีนิสัยบางอย่างแห่งความบาปที่เราถูกยึดไว้และเราเลิกไม่ได้เช่นบางคนอาจจะติดดูหนังโป๊บางคนอาจจะเป็นคนชอบโกหกมุสาบางคนอาจจะมีนิสัยขี้น้อยใจพอเข้ามาในโบสถ์สบมองหน้าแล้วไม่ทักก็น้อยใจอาจารย์ไม่รักแทนที่จะเป็นคนที่มีความชื่นชมยินดีก็เกิดเป็นคนเดินเข้ามาหน้าบึ้งอยู่ตลอดเวลาในคริสตจักรเพราะว่าอะไรเพราะรู้สึกว่าไม่เห็นมีใครรักฉันเลยไม่มีใครรักฉันเลยแสวงหาความรักจากมนุษย์สิ่งเหล่านี้เป็นโซ่ตรวนที่ทำให้ชีวิตท่านไม่เกิดผลที่ทำให้ชีวิตท่านนั้นไม่ไปถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์พระเจ้าต้องมาเผาสิ่งเหล่านั้นออกไปและเมื่อไฟของพระเจ้ามาสำแดงเมื่อพระคำของพระเจ้ามาสำแดงท่านต้องกลับใจและบอกข้าพเจ้าไม่อยากเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปมีใครในห้องนี้ที่มีนิสัยบางทีควบคุมอารมณ์ไม่ได้ขี้โมโหยกมือขึ้นมีใครในห้องนี้ที่มีนิสัยคือไม่ระวังปากบางทีพูดจาแล้วหลุดออกไปแล้วพูดไม่ดียกมือขึ้นมีใครในห้องนี้ที่รู้ตัวว่ามีความสงสัยเยอะไม่ค่อยมีความเชื่อมากนักยกมือขึ้นมีใครในห้องนี้ที่มีนิสัยบางทีชอบนินทาไม่ต้องยกมือครับมีใครในห้องนี้ที่มีนิสัยที่อิจฉาเห็นคนดีมากกว่าเราแล้วก็มันอยากจะไม่มันก็รู้นะอยากจะเลิกอิจฉาเลิกไม่ได้ไม่ต้องยกมือครับผมมาเมืองไทยหลายครั้งแล้วผมเริ่มสังเกตว่าคนไทยเนี่ยมีนิสัยบางอย่างที่จะต้องถูกไฟเผาผลาญจริงๆผมสังเกตจริงๆนะตอนหลังๆนี่มาเมืองไทยบ่อยสังเกตผมยกตัวอย่างนิสัยคนไทยก็คืออย่างนี้คือไม่พูดอะไรกันตรงไปตรงมาอ้อมค้อมเขาแล้วก็เดาใจกันไปเดาใจกันมาเอสมมติว่าคนนึงอาจจะพูดมาบอกว่าผมขอหยุดพักไปสักพักนึงแล้วกันรับใช้ผมยกตัวอย่างนะครับสบก็นั่งเดาใจว่าเอเขาคิดยังไงเขาโกรธผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแทนที่เข้ามาพูดกันตรงๆไปมาเปิดอกกันเลยบอกว่าเนี่ยคิดยังไงคนไทยไม่พูดจะใช้เดากันไปเดากันมาโซ่ตัวนี้ต้องถูกเผาออกจากคนไทยมีอะไรก็พูดกันตรงๆมีอะไรก็เปิดอกกันตรงๆแล้วก็ให้มันจบกันไปพูดกันตรงไปตรงมาอย่างนี้เป็นต้นมีนิสัยหนึ่งของคนไทยคือผมสังเกตคนไทยนี่มีนิสัยขี้อิจฉาจริงๆเห็นใครดีกว่าตัวเองไม่ได้ถ้าเห็นใครดีกว่าตัวเองดังกว่าตัวต้องแกล้งมันต้องให้มันฉอสละอิแล้วอะไรนะฮะพอสอายให้ได้ต้องแกล้งมันต้องด่ามันต้องไปประกาศให้คนรู้ว่ามันไม่ดียังไงนี่เป็นนิสัยของคนไทยสงสัยติดมาจากหนังไทยอิจฉาตาร้อนเห็นใครดีไม่ได้แล้วก็มันก็เลยติดเข้าไปในคริสตจักรอิจฉากันไปอิจฉากันมาหรือคริสตจักรนั้นดังกว่าเรามีสมาชิกมากกว่าไม่พอใจละจะต้องแกล้งไปพูดให้คริสตจักรนั้นล้มไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันติดเข้าไปในคริสตจักรมากมายนิสัยขี้อิจฉาอีกอันนึงที่นิสัยคนไทยมีก็คือนิสัยเขาเรียกว่าติดบั้งฉันต้องมีตำแหน่งฉันต้องมียศถ้าฉันไม่มีตำแหน่งฉันไม่มียศเนี่ยเดี๋ยวไม่เท่หรือว่าอีกนิสัยอันนึงที่สังเกตคือว่าถ้าฉันมีตำแหน่งคุณต้องมาเคารพฉันนะต้องมาสวัสดีฉันฉันต้องเดินเตะท่าหน่อยนึงในโบสถ์ฉันเนี่ยเป็นถึงผู้ปกครองพวกนิสัยแบบนี้นะครับต้องถูกไฟเผาออกไปให้หมดจากคริสตจักรมันไม่ใช่พระเยซูไม่ใช่ลักษณะของพระเจ้าแล้วเต็มคริสตจักรไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยในเมืองประเทศไทยเนี่ยผมสังเกตผมมาเมืองไทยนานแล้วนิสัยอันนึงที่นิสัยคนไทยเป็นขอโทษนะครับถ้าท่านฟังผมไม่รู้เขาอัดไว้หรือเปล่านะครับผมขอเขาอัดไว้เพราะวันนี้พระเจ้าสั่งบอกให้อัดเพราะว่าหลายคนจะโดนยิงวันนี้โดนยิงด้วยพระคำของพระเจ้านิสัยอีกอันนึงของคนไทยคือผมสังเกตมากโดยเฉพาะระดับผู้นำเขาไม่อยากรู้ฉันก็จะพูดเขาพูดแต่เรื่องส่วนตัวเขาเนี่ยพูดเขาเก่งยังไงเขารู้พระคัมภีร์ยังไงแล้วผมก็นั่งฟังผมถามคุณหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้ถามคุณสักคำเลยว่าคุณรู้พระคัมภีร์มากแค่ไหนอันนี้เป็นนิสัยคนไทยจริงๆพอมาต้องโชว์ออฟแล้วฉันรู้พระคัมภีร์เยอะแค่ไหนสิ่งเหล่านี้เป็นวิญญาณศาสนาเป็นโซ่ตรวนของนิสัยคริสเตียนคนไทยจริงๆที่จะต้องถูกเผาออกไปจากคริสตจักรประเทศไทยให้ได้เพื่อคริสตจักรในประเทศไทยนั้นจะได้หลุดพ้นจากโซ่ตรวนเหล่านี้เสียทีอาเมนไหมครับผมโดนเผามาเยอะแล้ว
ผมก็เคยมีนิสัยพวกนี้เหมือนกันไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยกับคนอิจฉาคนอะไรผมมีหมดเพราะผมโตในประเทศไทยผมมีไอ้โซ่ตรวนเหล่านี้ติดอยู่บนชีวิตผมเยอะแยะไปหมดเลยพระเจ้าก็มาเผาสิ่งเหล่านี้ออกไปเดี๋ยวนี้เราเห็นคริสตจักรอื่นเขาเจริญขึ้นเราก็ดีใจเราไม่อิจฉาเขาใครนักเทศดังๆแล้วก็โอ้ขอบคุณพระเจ้าเขาเทศเก่งเนี่ยอยากขอเรียนรู้เขาเทศยังไงนะทำไมคนถึงชอบเขามากขอถ่อมใจเรียนรู้จากเขาหน่อยไม่ใช่อิจฉาเขาด่าเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราต้องเผานิสัยเหล่านี้ออกไปซึ่งเป็นโซ่ตรวนที่ติดเรามาตั้งแต่ดึกดำบรรตั้งแต่สมัยเด็กหรือสมัยคุณพ่อคุณแม่เราเพราะเราเรียนมาจากเขาที่จริงแล้วถ้าเราจะเรียกอีกอย่างนึงก็ได้ว่าคำสาปแช่งคำสาปแช่งนั้นมีหลายประเภทและไฟของพระเจ้านั้นลงมาเผาคำสาปแช่งออกจากชีวิตของเราคำสาปแช่งประเภทที่หนึ่งก็คือว่าความอ่อนแอฝ่ายวิญญาณเช่นอย่างเงี้ยที่ผมพูดนี่เช่นคุณพ่อคุณแม่ชอบกินเหล้าลูกก็ชอบกินเหล้าคุณพ่อคุณแม่ชอบโกหกลูกก็ชอบโกหกคำสาปแช่งมันตามลงมาถึงลูกหลานลงไปเช่นแม่ตายเร็วลูกสาวก็ตายเร็วหลานสาวก็ตายเร็วอายุ40ตายหมดเลยหรือว่าพ่อแม่หย่ากันแต่งงาน10ผลพอลูกมาก็มาแต่งงานผิดหย่า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 นี่เป็นจุดอ่อนฝ่ายวิญญาณและไฟของพระเจ้าอยากจะมาเผาสิ่งเหล่านี้ออกไปในคริสตจักรคำสาปแช่งอีกประเภทนึงก็คือเรื่องการที่เราถูกโจมตีด้วยปัญหาในชีวิตเช่นมีคำสาปแช่งเรื่องความยากจนนะครับบางทีผมดูภาพยนตร์ที่แอฟริกาเนี่ยคนในแอฟริกานี่จนมากๆจริงๆแล้วทำไมประเทศนั้นจนมากผมเชื่อว่ามีคำสาปแช่งเรื่องความยากจนในประเทศนั้นเขาจำเป็นจะต้องได้รับไฟของพระเจ้าไปปลดปล่อยให้ความยากจนออกไปและแน่นอนเมื่อพูดถึงความสาปแช่งมันก็ต่อเนื่องไปถึงอะไรอีกล่ะครับต่อเนื่องเข้าไปถึงเรื่องผีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่แค่ความอ่อนแอของมนุษย์คือมนุษย์ยอมด้วยมนุษย์เนี่ยอยากจะโกหกไปเรื่อยๆอยากจะอิจฉาไปเรื่อยๆตัวเองก็มีจุดอ่อนแอฝ่ายเนื้อหนังแล้วก็มีคำสาปแช่งตามลงมาเพราะติดนิสัยมาจากคุณพ่อคุณแม่ประการที่3ผีมันก็เข้ามายึดเราไว้แล้วให้เราไม่เลิกนิสัยนั้นให้ได้มันก็ติดเลยยึดไว้ไฟของพระเจ้านั้นมาขับผีออกไปจากคริสตจักรทำให้คนหลุดพ้นจากคำสาปแช่งหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆที่ไม่ดีในชีวิตความบาปในชีวิตหลังๆนี่ผมวางมือเยอะมากเมื่อประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วผมมีงานฟื้นฟูที่ซีแอตเทิลมีแขกมาหลายคนจากโบสถ์อื่นแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นคนจีนนะครับเขามาจากอีโบสถ์นึงเวลาดูเขาข้างนอกนี่นะเจียมเจียมมากเลยดูเหมือนคริสเตียนดีมากเลยนะครับโอ้โหแบบท่าทีเขาเรียบร้อยเขามานั่งเขาดูเหมือนไม่มีอะไรดูภายนอกเนี่ยเหมือนผู้หญิงดีๆธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนที่น่ารักไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ปรากฏว่าผมเดินเข้าไปใกล้เขาเขายืนอยู่คนสุดท้ายเลยในห้องนะครับยืนให้วางมือเขามาจากโบสถ์อื่นไม่ใช่โบสถ์ผมพอผมยืนเข้าไปใกล้เขานี่นะเขาเริ่มสั่นละเริ่มสั่นพอผมเอามือแตะหัวเขานั่นเขาล้มลงไปปรากฏว่าผีออกจากตัวเขาเป็นร้อยๆตัวเขาเป็นคนที่กลับบ้านคนสุดท้ายในคืนนั้นเขาไม่เคยเห็นการขับผีมาก่อนแล้วเมื่อวันอาทิตย์กลับมาอีกผีออกอีกมีสงสัยมีผีเป็นพันเลยในตัวเห็นไหมว่าคนหน้าเจียมเจียมนั่งในโบสถ์เนี่ยแต่มีผีเต็มไปหมดเลยและผีที่น่ากลัวที่สุดในคริสตจักรที่ตอนนี้กำลังทำลายคริสตจักรโลกนี้ก็คือผีศาสนาผีศาสนานั้นพยายามทำให้คนเกลียดกันทะเลาะกันตีกันเย่อหยิ่งจองหองข้าพเจ้ารู้มากฉันใหญ่กว่าเธอเธอใหญ่กว่าฉันแย่งลูกแกะกันอะไรทำอะไรพวกนี้นะครับเกลียดกันมีการอิจฉาริษยากันผีศาสนานั้นพยายามทำลายการเจิมของพระเจ้าผีศาสนาไม่ชอบการเจิมเพราะมันรู้ว่าการเจิมเข้ามานั้นมันต้องวิ่งหนีออกไปผีมีในโบสถ์แล้วเราต้องขับมันออกด้วยไฟของพระเจ้าแล้วเราไม่ต้องมานั่งขับทีละคนทีละคนเสียเวลาทำมาหากินเสียเวลานอนเสียเวลาใช้เวลากับภรรยากับลูกผมไม่มานั่งขับผีทีละคนละครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่มีเวลาให้ลูกเต้าผมไม่มีเวลาเจอภรรยาผมมานั่งขับผีทีละคนเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเข้ามาในการฟื้นฟูวางมือให้ไฟไล่ออกไปหมดเลยง่ายดีเร็วดีผมไปมีเพียงกลับมาที่หน้าเผาอีก100ตัวกลับมาที่หนึ่งเผาอีก100ตัวจนกระทั่งล้างจนหมดเกลี้ยงบางทีเรามีผีเยอะนะเพราะเราตั้งแต่เด็กมาจนโตเนี่ยมันไปรู้ไปเจออะไรกันบ้างอะบางคนไปเที่ยวผู้หญิงมาบางคนไปดูหนังโป้มาบางคนไปสถานที่เข้าทรงมาไปดูหมอมาไปดูลายมือมาอะไรผีต่างๆมันเข้ามาในตัวผ่านชีวิตในคนไทยไปไหว้รูปเคารพมาผีเยอะแยะผมถึงเชื่อว่าพระเจ้าอยากเอาไฟเข้ามาในประเทศไทยจริงๆเพราะคนไทยมีผีเยอะมาก
มันต้องขับมันออกไปจากคริสตจักรของพระเจ้าให้ได้อย่าพูดนะครับบอกว่าโอ้โหคุณหมอดูถูกที่ฉันอย่ามาดูถูกฉันนะว่าฉันมีผีท่านรู้ไหมว่าพระคัมภีร์ยกย่องนางมารีแห่งแมกดาลาผมจำได้แต่ภาษาอังกฤษมารีแมกดาลีนนะครับว่าพระเยซูขับผีออกจากเขา7ตัวแสดงว่าไม่ต้องอายนะครับที่พระเจ้าขับผีออกจากเราเพราะที่จริงแล้วพระเจ้าได้รับเกียรติว่าพระเจ้าสามารถล้างชีวิตของเราได้เห็นไหมครับพระเจ้าอยากจะทำลายสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของเราอีกอันนึงที่พระเจ้าอยากทำลายในคริสตจักรก็คือเขาเรียกว่า tradition หรือว่าประเพณีสมัยก่อนผมมาอยู่ในไฟเนี่ยผมจะมีกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งบนธรรมาสน์แล้วผมก็จะมีการเตรียมตามกระดาษนั้นนะประเพณีทำอย่างนี้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 ถ้าไม่ตามกระดาษผมรู้สึกไม่สบายใจแล้วเพราะว่ากระดาษบอกผมว่าต้องทำอะไรทำตามประเพณีคริสตจักรที่ทำตามประเพณีอยู่ตลอดเวลาพระวิญญาณไม่สามารถทำงานได้เพราะเราดับพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างทำตามแบบแผนต้องนั่งคุยกันประชุมกันซึ่งจริงการประชุมไม่ผิดนะครับต้องประชุมกันแต่ว่าเราต้องเคลื่อนไปด้วยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ประเพณีนั้นมาดับการทำงานของพระวิญญาณในคริสตจักรทำให้คริสตจักรนั้นมีความเดือดร้อนคริสตจักรนั้นไม่เติบโตแต่ว่าไฟนั้นเข้ามาเผาผลาญประเพณีเหล่านั้นให้หมดเมื่อกี้ที่ผมเรียกน้องออกมาเป็นพยานไม่ได้เตรียมกันนะครับเราไม่ได้เตรียมกันไว้ก่อนแต่พอผมยืนนมัสการพระเจ้าบอกให้เรียกน้องคนนั้นออกมาเป็นพยานผมไม่มีอยู่ในกระดาษว่าใครออกมาเป็นพยานวันนี้ผมไปตามพระวิญญาณฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าโบสถ์ไม่มีไฟเพราะคนก็จะกลับไปที่กระดาษแล้วไม่ให้พระวิญญาณนำแต่ถ้าเรามีไฟของพระเจ้าพระเจ้ามาเผาไอ้ความเป็นมนุษย์ของเราออกไปเพราะมนุษย์เราเนี่ยชอบใช้สมองนำไม่ได้ใช้วิญญาณนำสมองเรานำเราก็ต้องเตรียมกระดาษก่อนเตรียมอะไรต่างๆก่อนซึ่งการเตรียมไม่ผิดนะครับเราต้องเตรียมว่าจะร้องเพลงอะไรแต่ว่าในการไปเนี่ยเราต้องไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ไปตามกระดาษเท่านั้นเองอเมนไหมครับฟังเสียงพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาว่าพระวิญญาณพูดว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าให้เรายอมพระเจ้าเถิดวันนี้ท่านมารับและให้ไฟพระเจ้าแตะท่านเผาผลาญสิ่งไม่ดีออกไปเตรียมท่านให้เป็นเหมือนพระเยซูวันหนึ่งคนบางคนในห้องนี้อาจจะเป็นผู้ให้กลับไปเปิดคริสตจักรท่านจะไปให้คนอื่นได้ยังไงถ้าท่านไม่มีแล้วท่านจะไปล้างคนอื่นได้ยังไงถ้าตัวท่านเองยังสกปรกโสมมอยู่ภายในทำไมในที่ประชุมของเราถึงสั่งห้ามไม่ให้วางมือกันเองเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะท่านไม่รู้ว่าคนข้างๆนั้นเขาทำอะไรเมื่อคืนนี้ผมไม่อยากให้ใครก็ตามที่มาในห้องนี้แล้วเราไม่รู้จักชีวิตเขามาวางมือท่านเพราะถ้าเขาชีวิตไม่บริสุทธิ์เมื่อคืนเพิ่งไปดูหนังโป้มาแล้วเราก็อ่อนแออยู่แล้วไอ้ผีหนังโป้มันก็เข้าท่านเลยเพราะเขามาวางมือท่านดังนั้นอย่าให้ใครมาวางมือเราง่ายๆเราต้องระวังเพราะว่าการวางมือเป็นการส่งผ่านฝ่ายวิญญาณผมยอมให้คนวางมือถ้าผมรู้จักเขาว่าชีวิตเขาดีแต่ถ้าอยู่ชาวบ้านจะวางมือผมถอยหนีผมบอกไม่ต้องมาวางมือผมขอบคุณมากผมไม่ต้องการการวางมือจากคุณเพราะว่าเราต้องป้องกันตัวเองอาเมนไหมครับผมได้ยินคำพยานในประเทศอเมริกาเยอะมากมีนักเทศคนหนึ่งนี่เรื่องจริงนะเขามาหาผมที่บ้านผมเรียกเขามาเทศที่โบสถ์ผมเขาบอกเขาไปโบสถ์หนึ่งแล้วก็สบคนนั้นนะทำผิดประเวณีทำบาปแล้วเขาไม่รู้แล้วอยู่ดีๆเขากำลังนั่งทานข้าวอยู่สบมาวางมือที่หลังเขาลาธิฐานให้เขาเขาบอกหลังจากวันนั้นเขาปวดหัวแบบจะระเบิดเลยจนกระทั่งพระเจ้าบอกเขาว่าไอ้ผีจากสบนะเข้าไปในตัวเขาแล้วเขาก็เลยปวดหัวเขาเลยต้องผีออกไปเลิกหายมีอีกที่ประชุมหนึ่งที่ประชุมของผมนั้นสมัยก่อนเราทำอีกสไตล์หนึ่งคือมีการวางมือกันเต็มไปหมดวางมือกันเองพอลุกขึ้นมาใครจะป่วยเอ้าทุกคนหันมาวางมืออย่างเงี้ยผมเคยทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้เลิกหมดแล้วเพราะว่าผมเรียนรู้ว่ามีการส่งผ่านฝ่ายวิญญาณเราไม่มีการวางมือกันเขาเรียกเละเทะในโบสถ์ผมยกตัวอย่างว่ามีที่ประชุมหนึ่งมีคนไปที่ประชุมแล้วก็คนที่ยืนอยู่คนเนี้ยเป็นโรครูมาทรอยด์อาร์ทริติสเป็นโรคไขข้ออักเสบเรื้อรังคนที่ยืนอยู่คนนี้ไม่เป็นอะไรแต่พอดีลุกขึ้นมายืนนักเทศบอกเอาวางมือกันเลยไอ้คนนี้ก็ไปวางมือคนนั้นที่ไม่ได้เป็นรูมาทรอยด์อาร์ทริติสเป็นโรคไขข้อคนนั้นเป็นโรคไขข้อเลยติดไปเลยเห็นภาพยังครับห้ามวางมือกันเองในที่ประชุมเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่ยืนข้างเราเขาเป็นอะไรดีที่สุดก็คือว่าเราต้องป้องกันลูกแกะของเรานะครับห้ามเด็ดขาดผมไม่แต่งตั้งคนวางมือง่ายๆผมต้องดูชีวิตนานๆ
ต้องชีวิตที่บริสุทธิ์พิสูจน์ชีวิตแล้วบางทีการพิสูจน์ชีวิตคนเดียวไม่ได้พิสูจน์วันเดียวนะครับเป็นปีกว่าจะดูจริงๆว่าไส้ในของเขาเป็นยังไงเขาเป็นคนยังไงเขาปฏิบัติต่อภรรยาเขายังไงเขาปฏิบัติต่อลูกเขายังไงต้องดูไส้ในเขาจริงๆไม่ให้เขาอยู่ดีมาวางมือคนเล่นๆง่ายๆไม่ได้เด็ดขาดแล้วถ้าท่านไม่รู้จักคนคนนั้นก็อย่าให้เขาวางมือท่านว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเราไม่รู้จักเราต้องรู้จักชีวิตของเขาจริงๆเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณและเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของเราเราต้องป้องกันตัวเองอเมนไหมครับผมพยายามสุดความสามารถที่จะกลับใจทุกวันและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะผมไม่อยากเอาสิ่งไม่ดีมาที่ประเทศไทยผมอยากเอาน้ำที่บริสุทธิ์ผมอยากเอาคำสอนที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีสิ่งเจือปนผมอยากเอาไฟที่บริสุทธิ์เป็นไฟของพระเจ้ามาที่เมืองไทยไม่อยากเอาไฟเทียมเท็จมาแล้วทำให้คริสตจักรเดือดร้อนกันไปหมดอย่างเช่นในประเทศตะวันตกนั้นบางทีมีไฟเทียมเท็จเข้ามาในโบสถ์ผมก็ไม่อยากบอกว่าที่ไหนนะครับมีจริงๆโอ้โหดูที่ประชุมเขาเนี่ยมันผีเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะคนที่นำไฟไปนั้นอ่ะดำเนินชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์ผิดประเวณีอยู่เพราะว่านำไฟปรากฏว่าทั้งที่ประชุมผีเต็มไปหมดเลยผีแตะคนเต็มไปหมดเพราะตัวเองดำเนินชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์ผมระวังมากเรื่องจิตใจการดำเนินชีวิตการเงินการทองไม่โกงพระเจ้าแม้แต่บาทเดียวเรื่องถวายสิบลดผมอาจารย์ดานับทุกบาททุกสตางค์ว่าผมถวายสิบลดไม่โกงพระเจ้ารักษาใจตลอดเวลาว่าจะไม่มองผู้หญิงคนไหนนอกจากภรรยาผมเท่านั้นผมรักษาตลอดเวลาว่าจะไม่โกหกจะไม่มีจิตใจว่าทำอะไรเพื่อชื่อเสียงของตัวเองเพราะว่าผมอยากจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์จริงๆเพื่อรักษาไฟของพระเจ้าจริงๆอาเมนไหมครับเราต้องระวังมากๆเราอยู่ในกลุ่มไหนเราต้องรู้จริงๆว่ากลุ่มนั้นน่ะเขาชีวิตที่บริสุทธิ์จริงๆเพราะมิฉะนั้นลูกแกะเราจะเดือดร้อนหมดลูกของเราจะเดือดร้อนหมดอาเมนนะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเรียนต่อว่าผลประโยชน์พลอยได้ของการอยู่ในไฟนั้นมีอะไรบ้างนอกจากที่พระเจ้าจะมาชำระคริสตจักรให้บริสุทธิ์ข้าอยากจะเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ของพระเยซูยกมือขึ้นข้าบอกว่าข้าพเจ้ามีปัญหาในชีวิตอยากให้พระเจ้าร้างวันนี้อาเมนนะครับวันนี้เมื่อพระเจ้าแตะท่านนั้นท่านไม่ต้องรีบลุกขึ้นมาไม่ต้องรีบไปทำอะไรให้พระเจ้าผ่าตัดจนถึงที่สุดแล้วท่านถึงลุกขึ้นมาอย่ารีบร้อนยอมพระเจ้าเป็นเหมือนกับคนไข้ที่พระเจ้าจะส่งไฟที่เป็นมีดแห่งพระวิญญาณนั้นลงมาตัดท่านลงมาเอาเนื้องอกออกจากชีวิตของท่านเอาสิ่งชั่วร้ายออกจากชีวิตของท่านให้มากที่สุดที่จะมากได้ยอมพระเจ้าให้มากที่สุดอาเมนไหมครับยอมพระเจ้าคนไข้ผมช่วยคนไข้ไม่ได้ถ้าคนไข้ต่อสู้ผมคนไข้ต้องยอมนอนลงให้ผมผ่าตัดชั้นใดเราต้องยอมให้พระเจ้าผ่าตัดชั้นนั้นผมรู้ว่ามีคริสเตียนจำนวนมากเกลียดเรื่องการวางมือเกลียดเรื่องการล้มในพระวิญญาณเกลียดเรื่องการหัวเราะในพระวิญญาณผมสงสารพวกเขามากเลยเพราะเขาไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งดีสำหรับคริสตจักรเป็นสิ่งที่ทำให้คริสตจักรดีขึ้นเขามาต่อต้านในเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้าเรามาสอนคนให้โกหกสอนคนให้โกงให้คอร์รัปชันมาว่าผมอีกเรื่องนึงนี่ผมกำลังสอนคนให้ยอมพระเจ้ายอมให้พระเจ้าล้างเอาสิ่งไม่ดีออกไปแต่เขาไม่พอใจน่าเสียดายจริงๆที่เขาไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีสำหรับคริสตจักรของพระเจ้าทำให้คริสตจักรของพระเจ้าบริสุทธิ์มากขึ้นคนดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมากขึ้นอาเมนไหมครับเห็นภาพหรือยังครับว่าเรากำลังจะทำอะไรกันในคืนนี้เห็นภาพหรือยังว่าทำไมเราต้องนำไฟเข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้าแน่นอนพระเจ้า is the gentleman พระเจ้าเป็นสุภาพบุรุษพระเจ้าไม่บังคับใครพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาให้มี freedom of choice เราทุกคนนั้นตัดสินใจด้วยตัวเองได้ว่าเราจะเอาอะไรกับชีวิตของเราเดี๋ยวนี้ผมมาถึงจุดในชีวิตนี้ผมพูดตรงๆนะพอมาถึงจุดในชีวิตแล้วบอกว่าใครเขาจะทำอะไรเขาจะไม่เอาผมเขาจะไม่ฟังซีดีผมก็จะอะไรเป็นเรื่องเขากับพระเจ้าผมไม่เกี่ยวเพราะทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจได้ของตัวเองผมไม่ถือเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยผมไม่ใช่แก้วกาแฟของคนทุกคนในโลกนี้เขาไม่อยากกินแก้วกาแฟนี้ก็ไม่เป็นไรเขาเกลียดผมก็ไม่เป็นไรเขาตัดสินใจจะเกลียดก็เกลียดไปเรื่องของเขากับพระเจ้าทีนี้พอผมตัดสินใจงี้ได้นะโอ้โหทีนี้ผมมีความสุขมากเลยผมไม่เคยเดือดร้อนใจเท่าไหร่เขาจะรักเราก็ขอบคุณพระเจ้าเขาไม่รักเราก็เขาตัดสินใจของเขาเองพระเจ้ารักผมก็แล้วกันผมก็พอใจแล้วตั้งแต่ผมรู้อย่างนี้นะครับวันนี้ถ้าผมจะเริ่มวางมือมีคนเดินออกเขาไม่พอใจผมขอบคุณพระเจ้าเรื่องเป็นการตัดสินใจของคุณเลือกทางชีวิตของคุณเองคุณเลือกแบบนั้นก็เรื่องของคุณเองแต่ถ้าคุณเลือกพระเจ้าคุณแค่ได้รับพระพรแต่คุณไม่เลือกก็เรื่องของคุณเองผมก็ไม่เดือดร้อนใจ
ผมจะแฮปปี้แฮปปี้กับพระเจ้าไปเรื่อยๆ rejoicing happy happy ไหนทุกคนพูดสิครับแฮปปี้ใครอยากจะแฮปปี้แฮปปี้บ้างใครอยากจะหน้าบึ้งบึ้งบ้างทำไมหน้าบึ้งอ่ะก็เธอไม่ผมไม่พอใจเขาไม่รักผมเขาไม่เห็นคุณค่าของผมน้าวผมหมดเดี๋ยวนี้มันไม่เกี่ยวผมแล้วครับเรื่องเขากับพระเจ้าผมไม่เกี่ยวผมมีหน้าที่คือสอนให้โอกาสถ้าเขาไม่เอาก็เรื่องของเขาเราไม่บังคับใครอเมนไหมครับผมจะทำดีที่สุดสอนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่ผมรู้ผมไม่จะว่าผมเก่งที่สุดนะผมสอนได้ดีที่สุดที่ผมรู้ผมจะวางมือให้ดีที่สุดผมจะรักลูกแกะดีที่สุดแต่ถ้าเขาไม่ต้องการเราเรื่องของเขากับพระเจ้าใครจะอยู่กับเราเราก็รักเขาที่สุดเขาไม่อยู่กับเราพระเจ้าอวยพรคุณนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้สบายใจมากเลยอธิษฐานเผื่อเขาจะไปโกรธเขาถ้าท่านทำได้อย่างนี้นะครับท่านจะมีความสุขมากเลยเพราะว่าความสุขของท่านไม่ได้อยู่ที่มนุษย์อีกต่อไปความสุขของท่านไม่ได้อยู่การตัดสินใจของมนุษย์อีกต่อไปความสุขของท่านอยู่ที่ความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้าว่าพระเจ้ารักท่านพระเจ้าอยู่ฝ่ายท่านและท่านทำดีที่สุดแล้วในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำท่านก็แฮปปี้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  rejoicing อาเมนนี่คือสิ่งที่เราควรดำเนินชีวิตแบบนั้นอาเมนไหมครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าใครพร้อมแล้วที่จะถูกไฟเผาบ้างวันนี้ผมเอาคบเพลิงมาเผาท่านนี่คือที่ประชุมแห่งการเผาฮาเลลูยาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราวันนี้ผ่านพระวจนะของพระองค์ที่พระองค์ทรงสำแดงความจริงจากสวรรค์วันนี้เราขอเชิญไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเผาผลาญมาชำระมาล้างคริสตจักรของพระองค์ลานข้าวของพระองค์ให้บริสุทธิ์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งขอพระเจ้าเตรียมคริสตจักรในประเทศไทยให้เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ที่ทั้งผู้นำและสมาชิกและผู้เชื่อใหม่ทุกคนที่เข้ามาในคริสตจักรนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นโอ้ข้าแต่พระเจ้าบางสิ่งเขาจะอาจจะไม่เห็นตัวเองว่าเขามีจุดอ่อนอะไรบางสิ่งเขาจะไม่เห็นตัวเองว่าเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรแต่วันนี้ขอแสงสว่างจากพระเจ้าฉายลงมาและให้เขากลับใจและเขาอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตขอพระเจ้าเมตตาแตะผู้กระหายหิวขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นลงมาล้างคริสตจักรขอการเจิมของพระองค์เจ้าลงมารักษาโรคนำโรคภัยไข้เจ็บออกไปนำผีร้ายวิญญาณชั่วออกไปนำคำสาปแช่งออกไปด้วยเราใจกระหายหิวข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระเจ้าเมตตาด้วยในนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้า Then sings my soul my saving God thee come on let's sing and sing.เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunesท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org